ญลักษณ์นี่มันเรียกสัญลักษณ์ที่ที่ตอนนี้บอกแล้วเรื่องปืนสวัสดิการก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในเมื่อเราต้องการที่จะจำกัดการใช้อาวุธปืนนะครับเราก็อาจจะมาถึงวินาทีนี้ต้นชาดายังคิดว่าอาจจะแจกอยู่แต่ไม่เอาละถามมาก็ดีแล้วไม่แจกวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะมีการมอบปืนหรือปืนลูกซองน้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดูเยี่ยมอะไรเงี้ยครับจะมีการยกเลิกการมอบปืนตรงนี้ด้วยไหมยกเลิกสัญลักษณ์นี่มันเรียกสัญลักษณ์ที่ที่ตอนนี้บอกแล้วเรื่องปืนสวัสดิการก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในเมื่อเราต้องการที่จะจำกัดการใช้อาวุธปืนนะครับเราก็อาจจะมาถึงวินาทีนี้ต้นชาดายังคิดว่าจะแจกอยู่แต่ไม่เอาละถามมาก็ดีแล้วไม่แจกโอเคเดี๋ยวให้ข้อสั่งการไปนะครับเป็นข้อสั่งการเราจะมอบอะไรแทนถ้าไม่แจกดอกไม้